สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเลนส์มือหมุนสัญชาติรัสเซียอีกรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยพูดถึงเลนส์มือหมุนแบรนด์นี้ระยะนี้ไปแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับผมได้เลนส์รุ่นเดียวกันแต่ว่าต่างปีออกมานะครับแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้นะครับผมลองไปค้นข้อมูลเก่าๆที่ผมเขียนไว้นะครับปรากฏว่ารูปภาพมันหายหมดเลยนะครับเสียดายนะครับที่เคยทำไว้มันหายหมดนะครับตอนนี้ก็มีโอกาสแล้วเลนส์2ตัวนี้ก็ยังอยู่ในมือผมด้วยนะครับผมก็เลยจะมาเล่าให้ฟังใหม่อีกครั้งนึงนะครับแล้วก็จะมาอัปเดตรูปภาพให้เห็นด้วยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูหน้าตาเลนส์กันก่อนนะครับเลนส์ตัวนี้นะครับก็คือเลนส์ Jupiter 8 50mm f2 Mount M39 นะครับนี่นะครับฝาหน้านะครับใช้ฝาหน้าขนาด 40.5mm นะครับตรงนี้นะครับมีเขียนว่า Jupiter 8นะครับเลนส์โบราณจะใช้หน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับ5 cm f2 นะครับตรงนี้เป็นส่วน serial number นะครับตานี้นะครับเป็นตาสัญลักษณ์ของโรงงานที่ผลิตมันขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดคร่าวๆไว้ให้ในบทความนะครับค่ารูปแสงกว้างสุดอยู่ที่ f2 นะครับแคบสุดอยู่ที่ f22 นะครับวงแหวนปรับรูปรับแสงจะอยู่ด้านบนนะครับส่วนวงแหวนโฟกัสจะอยู่ด้านในนี่ครับวงแหวนโฟกัสอยู่ตรงนี้นะครับระยะเข้าใกล้แบบสูงสุดนะครับเข้าใกล้แบบได้สูงสุดอยู่ที่1เมตรนะครับขั้นต่ำนะครับก็ถือว่าห่างพอสมควรนะครับท้ายเป็นแบบ M39 นะครับเป็นเมาส์เกลียวนะครับเกลียว M39 นะครับเป็นเมาส์มาตรฐานของไลก้าเขานะครับเป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาลองดูใบเบรกกันนะครับอันนี้เปิดกว้างสุดก็จะเป็นกลมๆนะครับนี่ก็จะเป็นกลมๆเหมือนกันนะครับเลนส์ตัวนี้ก็จะมีโบเก้กลมทุกค่ารูรับแสงนะครับใบเบรกนี่ไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่านะครับเท่าที่นับคร่าวๆนี่ก็จะมีอยู่ประมาณ8ใบนะครับหน้าตาก็เป็นประมาณนี้นะครับอันนี้คือเลนส์ตัวใหม่ที่ผมได้มานะครับส่วนตัวเก่าก่อนหน้านี้ที่ผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นเลนส์รุ่นเดียวกันนะครับ Jupiter 8 50F2 เหมือนกันนะครับแล้วก็มีตาสัญลักษณ์โรงงานเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่มันแตกต่างระหว่างเลนส์2ตัวนี้ก็คือเลนส์ตัวใหม่นี้ครับจะมีอักษรเหมือนกอไก่ตรงนี้อยู่นะครับเป็นตัวสีแดงๆนะครับซึ่งมันเป็นเลนส์รุ่นเดียวกันแต่ว่าไอ้ตัวทางขวาเนี้ยตัวนี้มีกอไก่สีแดงนะครับผมเรียกมันว่าเป็นกอไก่แล้วกันนะครับเรียกง่ายดีนะครับตัวนี้มีกอไก่สีแดงนะครับตัวนี้ไม่มีนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปที่เปรียบเทียบภาพของเลนส์2ตัวนี้ให้ดูต่างหากนะครับแยกกันไปเดี๋ยวเรามาลองดูภาพตัวอย่างกันก่อนแล้วกันนะครับจากภาพตัวอย่างนะครับก็คงพอจะเห็นเอกลักษณ์จากเลนส์ตัวนี้นะครับเลนส์ตัวนี้นะครับจะมีสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับเหมือนกับเลนส์อีกตัวนึงที่ผมเคยมีก่อนหน้านี้นะครับเป็นโรงงาน KMZ นะครับโรงงานนี้เป็นโรงงานเดียวกันกับที่ผลิตกล้องเซนิทออกมานะครับเลนส์ตัวนี้นะครับผลิตออกมาในช่วงปี1951ถึง1960นะครับมี2เมาส์นะครับคือเมาส์ LTM หรือ M39 นะครับกับอีกเมาส์นึงนะครับเป็นเมาส์คอนแทคนะครับเลนส์ตัวนี้นะครับเป็นเลนส์ก๊อปปี้คาไซเจน่าซอนน่า 50mm f2 นะครับซึ่งเจ้าตัวคาร์ไซต์ที่เป็นเลนส์ต้นฉบับเนี้ยก็จะมี2เมาส์เหมือนกันนะครับมีเมาส์ M39 แล้วก็เมาส์คอนแทคนะครับคาร์ไซต์เนี่ยผลิตเลนส์ออกมา2เมาส์นะครับเมาส์ M39 ผลิตออกมาเพื่อใช้งานกับกล้องไลก้านะครับส่วนเมาส์คอนแทคก็ผลิตออกมาเพื่อใช้กับกล้องคอนแทคของคาร์ไซต์เองนะครับเลนส์ตัวนี้ก็ผลิตออกมา2เมาส์เหมือนกันนะครับแต่ว่า2เมาส์ของเขาเนี่ยก็มีเมาส์ M39 แล้วก็เมาส์คอนแทคเหมือนกันนะครับซึ่งเมาส์ M39 ของเขาเนี่ยก็ผลิตออกมาใช้กับกล้องเฟซที่ผมเคย
พูดไว้ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็กล้องที่เป็นบริษัทในเครือของเฟสเหมือนกันนะครับก็คือกล้องยี่ห้อซอกี้นะครับอย่างในภาพนะครับบริษัทเฟสกับซอกี้เนี่ยเคยทำงานร่วมกันมาก่อนนะครับแล้วก็พอถึงวันนึงต่างคนก็แยกย้ายไปทำกล้องในแบบที่ตัวเองต้องการนะครับแต่ช่วงแรกๆของกล้อง2แบรนด์นี้ที่ผลิตออกมาเนี่ยก็คือเป็นการ copy กล้องไลก้าออกมานะครับส่วนเลนส์ตัวนี้ที่เป็นเมาส์คอนแทคนะครับก็ถูกออกแบบมาให้ใช้กับกล้องเคียบนะครับกล้องเคียบเนี่ยไม่รู้ผมอ่านถูกเปล่านะครับเพราะบางคนก็อ่านเคียบบางคนอ่านเคียบเอาเป็นว่ามันคือกล้องเคียบแล้วกันครับกล้องเคียบเนี่ยก็เป็นกล้องสัญชาติรัสเซียที่ผลิตออกมาเรียนแบบกล้องคอนแทคนะครับทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะแม้กระทั่งเมาส์นะครับเท่ากันใช้ด้วยกันได้เลยนะครับประวัติก็เป็นประมาณนี้นะครับสังเกตว่าเลนส์ของจูปิเตอร์หลายๆตัวนะครับจะ copy ข่าวไซส์เจน่ามาแทบจะทั้งดุ้นเลยครับมีหลายตัวมากนะครับผมจะค่อยๆไล่ทำให้ฟังเท่าที่ผมเคยผ่านมือมานะครับเลนส์ตัวนี้นะครับเป็นรุ่นที่2นะครับที่มีการเปลี่ยนบอดี้ดีไซน์นะครับก่อนหน้านี้เลนส์ต้นฉบับของเลนส์ตัวนี้จะเป็นอย่างในภาพนะครับนี่คือเลนส์ต้นฉบับของเขานะครับนี่คือเลนส์คอนแทคข่าวไซส์เจน่าซอนน่า 50mm f2 คือตัวนี้นะครับและจูปิเตอร์ก็ผลิตออกมาเป็นเลนส์อย่างในภาพนะครับเป็นตัวต้นแบบของเขานะครับส่วนเลนส์ตัวที่ผมเอามาพูดตัวนี้นะครับเป็นเลนส์รุ่นที่2ที่มีการเปลี่ยนบอดี้ดีไซน์นะครับจากก่อนหน้านี้ที่จะไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมครับออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็สังเกตว่าจะเป็นรุ่นแรกนะครับที่มีกระเดื่องตรงนี้นะครับมีตุ้มๆ ตรงนี้นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้นะครับก็มีชื่อรุ่นของเขานะครับเป็นรุ่น PT3030 นะครับจะมีมิเตอร์สเกลที่ถี่กว่ารุ่น PT3020 นะครับอย่างในภาพนะครับอันขวานี่คือPT3030 นะครับอันตัวนี้นะครับส่วนอันซ้ายก็คือตัวรุ่นแรกที่มีการเปลี่ยนโฉมบอดี้ดีไซน์นะครับจากประวัติที่ผมค้นหาได้นะครับก็อย่างที่ทราบมานะครับเลนส์จูปิเตอร์เนี่ยเป็นผลผลิตจากการก๊อปปี้เลนส์คาไซส์มาแทบทั้งดุ่นนะครับคาไซส์มันก็คือคาไซส์ใช่มั้ยครับส่วนจูปิเตอร์เนี่ยถึงก๊อปปี้มายังไงก็ไม่มีทางเหมือนต้นฉบับของคาไซส์เขานะครับในความที่ไม่เหมือนต้นฉบับเนี่ยมันกลับมีเอกลักษณ์บางอย่างของเลนส์รัสเซียแทรกมาอยู่ในเลนส์ตัวนี้นะครับทำให้เป็นเลนส์ที่มีเสน่ห์อยู่พอสมควรนะครับก๊อปปี้เขามาไม่ได้ดีกว่าแต่ดันเบนหัวไปอีกทางนึงอะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นส่วนประวัติคร่าวๆนะครับต่อไปผมจะมาสรุปข้อดีกับข้อเสียให้ฟังนะครับพูดถึงข้อดีก่อนแล้วกันนะครับข้อดีอย่างแรกนะครับก็คือเลนส์ตัวนี้นะครับที่มีกอไก่สีแดงนี่ครับจะให้สีดีกว่าตัวที่ไม่มีกอไก่แดงนิดนึงนะครับนิดเดียวเท่านั้นนะครับเท่าที่ผมลองนะครับสีเข้มกว่านิดนึงนะครับข้อดีข้อต่อไปนะครับเลนส์ตัวนี้นะครับสามารถถ่ายภาพขาวดำได้ดีมากพอสมควรนะครับก็คือจะให้โทนออกนวลๆนิดนึงนะครับมีคอนทราสต์ที่ไม่จัดนะครับคนที่ชอบภาพขาวดำแนวนวลๆฟุ้งๆนิดๆนะครับก็น่าจะถูกอกถูกใจกับเลนส์ตัวนี้มากพอสมควรนะครับข้อดีข้อต่อไปนะครับเลนส์ตัวนี้นะครับให้สีอมหวานหวานแบบไม่หวานมากนะครับจะเอาไปเทียบกับเลนส์ญี่ปุ่นที่แบบหวานจ่อยอย่างนั้นไม่ได้นะครับอันนี้มันจะหวานนิดๆนะครับข้อดีข้อต่อไปนะครับก็คือเลนส์ตัวนี้นะครับให้สกินโทนที่ค่อนข้างเนียนมากนะครับให้สีผิวคนค่อนข้างดีนะครับสาวๆน่าจะชอบจนบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องชดเชยไปทางลบบางทีอาจจะเนียนไปนะครับต้องชดเชยไปทางลบเลยทีเดียวนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนข้อดีนะครับต่อไปนะครับมาดูข้อเสียกันบ้างนะครับข้อเสียอย่างแรกนะครับที่ผมเจอนะครับเอฟแรกเนี่ยมันค่อนข้างฟุ้งนะครับแต่ก็พอคุมได้นะครับเอฟแรกเนี่ยพึ่งไม่ค่อยได้นะครับเอฟแรกจะฟุ้งมากนะครับถ้าจะถ่ายเอาคมชัดจริงๆเนี่ยต้อง F4 ขึ้นไปนะครับถึงจะเริ่มเห็นความคมชัดของเลนส์ตัวนี้นะครับในความฟุ้งของ F แรกมันเนี่ยมันมีเอกลักษณ์บางอย่างมาด้วยนะครับต้องลองดูภาพตัวอย่างในบทความประกอบดูนะครับข้อเสียข้อต่อไปนะครับเรื่องของบอดี้นะครับบอดี้เนี่ยออกแบบมาวัสดุจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็คือบุบง่ายนะครับต้องพกพาอย่างระวังนะครับไปกระแทกอะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยก็บุบแล้วนะครับข้อเสียข้อต่อไปนะครับก็คือเรื่องของชิ้นเลนส์นะครับเท่าที่ผมเห็นเลนส์จูปิเตอร์มาหลายๆตัวนะครับชิ้นเลนส์เนี่ยจะมีความเปราะบางมากนะครับเรียกว่ามีโอกาสเกิดขนแมวได้ง่ายมากครับกับเลนส์จูปิเตอร์นะครับแต่ก็พอเข้าใจได้นะครับเพราะว่าเลนส์ก็อายุเยอะแล้วนะครับก็เลนส์มันก็มีอายุอนามเยอะแล้วนะครับก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าอาจจะมีบางอย่างเสื่อมไปตามกาลเวลานะครับข้อเสียข้อต่อไปนะครับเรื่องของระยะการเข้าใกล้แบบนะครับซึ่งเป็นธรรมชาติของเลนส์เมาส์ M39 นะครับที่จะมีระยะเข้าใกล้แบบอยู่ที่1 เมตรขั้นต่ำนะครับสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยกับเลนส์ระยะแบบนี้เอามาใช้อาจจะงุนงิดได้ครับว่าเอ๊ะทำไมมันต้องถอยไกลจังนะครับยิ่งใช้บน M43 เนี่ยก็ถอยไกลพอสมควรนะครับระยะเข้าใกล้แบบของเลนส์ตัวนี้มันค่อนข้างห่างนะครับคือขั้นต่ำอยู่ที่1เมตรอาจจะทำให้คนที่ไม่คุ้นกับมันเนี่ยต้องปรับตัวสักนิดนึงนะครับในการใช้งานกับเลนส์ตัวนี้นะครับสรุปแล้วนะครับเลนส์ตัวนี้ก็เป็นเลนส์สัญชาติรัสเซียนะครับ copy car size sonna 50mm f2 มาแทบจะทั้งดุ่นนะครับแต่มีราคาถูกกว่ากันแบบว่าฟ้ากับเหวเลยนะครับให้สีหวานแต่ไม่มากมีคอนทราสต์ที่ไม่จัดถ่ายภาพขาวดำได้ดีนะครับส่วนที่ควรระวังก็คือเรื่องของบอดี้นะครับเป็นรอยง่ายแล้วก็บุบง่ายนะครับแล้วก็เรื่องของระยะในการเข้าใกล้แบบนะครับต้องใช้เวลาปรับตัวในการใช้งานมากพอสมควรนะครับถ้าหากว่าคุณกำลังสนใจเลนส์รุ่นนี้อยู่นะครับก็ลองเอาข้อมูลส่วนนี้ของผมนะครับไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจได้นะครับครับหลังจากดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe ที่อยู่ด้านขวาล่างนะครับจะมีลูกศรโผล่มาให้เห็นตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพจ Facebook ให้ด้วยนะครับชื่อเพจว่าหัดเล่นกล้องนะครับจะมีข้อมูลบอกอยู่นะครับขอบคุณมากนะครับ